ดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับยายตุ๋ยเหมือนเดิมค่ะนี่ยายตุ๋ยมีเรื่องจะมาเมามอยพี่น้องจ๋ามีอะไรจะมาเล่าให้ฟังยายตุ๋ยได้รับมรดกเป็นพินัยกรรมที่เขียนเอาไว้ให้ยายตุ๋ยนะคะพี่น้องแล้วก็มรดกที่ยายตุ๋ยพูดถึงจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะและนี่ก็คือมรดกตกทอดที่ยายตุ๋ยกำลังจะเอามาให้ชมนะคะพี่น้องคะคือถ้าใครได้ชมคลิปยายตุ๋ยมานะก็คือสมัยที่ยายตุ๋ยทำเกี่ยวกับเรื่องแฟลตยายตุ๋ยเนาะก็จะมียายคนหนึ่งที่เขาพักอยู่ที่แฟลตเขาเสียชีวิตไปพี่น้องจ๋าและก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาก็ได้มอบเขาก็ได้เขียนเป็นพินัยกรรมเอาไว้แล้วก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาเขียนมอบให้ยายตุ๋ยกับพ่อใหญ่และพินัยกรรมที่เขาเขียนเอาไว้ให้เป็นมรดกแก่คนที่เขาต้องการจะให้ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นของที่มีค่ามากมายกายกองนะพี่น้องแต่ส่วนมากก็จะเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจซะมากกว่าเนาะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ยายเขาเขียนเอาไว้ให้ยายตุ๋ยกับพ่อใหญ่ก่อนที่เขาจะตายก็คือจะเป็นจานที่ไม่ใช่จานธรรมดานะพี่น้องจะเป็นจานที่เขาอันนี้เขาจะเอาไว้สำหรับที่ไปแขวนฝาผนังนะคะเขาก็จะเขียนเอาไว้เป็นแต่ละเดือนเลยนะคะพี่น้องอันนี้ก็คือเดือน January นะก็คือเป็นเดือนแรกของปีจะตุ๋ยลืมบอกไปนะคะก่อนที่จะไปดูจานดูรูปของจานแต่ละใบจะตุ๋ยก็จะเอาใบประกาศซึ่งเป็นใบเซอร์ติฟิเคทของคนที่เขาจัดทำจานเป็นอาร์ตที่ทำลายเกี่ยวกับจานพวกนี้นะคะก็เซอร์ติฟิเคทของเขาก็มีตั้งแต่ปี1980นะคะเนี่ยก็จะเป็นฉากต่างๆของตามคันที่ไซส์นะคะแล้วก็ขอบจานนี้จะเป็น22กลัดโกลนะคะที่เขาบอกและก็จานนี้ก็จะเป็นลิมิเต็ดนะคะก็สวยงามค่ะเดี๋ยวยายตุ๋ยจะเอาให้ชมแต่ละเดือนแต่ละใบไปเลยนะคะแล้วก็ลืมบอกไปว่าถ้าใครอยากจะรู้ว่ามันมีราคาหรือเปล่าหรือเขามีความหมายยังไงเข้าไปเซิร์ชดูใน Google ได้นะคะจานแต่ละใบที่เขาทำขึ้นมาเขาก็จะมีคำอธิบายของเขาด้วยนะคะมีคำอธิบายว่าเขาไปวาดที่ไหนยังไงแล้วก็มีความเป็นมายังไงของจานแต่ละใบนะคะและจานใบนี้ก็เป็นเดือนมกราก็จะเป็นช่วงที่อากาศหนาวนะคะดินก็จะเป็นน้ำแข็งนะคะมีความลำบากยากเข็ญมากช่วงนี้และก็จะมีแรมนะคะแรมก็คือแกะนะคะลูกแกะก็เขาบอกเขาอธิบายไว้นะคะว่าช่วงนี้ก็จะมีแกะออกมานะคะมีลูกแกะอันหลังนี้ก็จะเป็นโลโก้ของเขานะคะส่วนจานใบนี้นะคะก็จะเป็นเดือนที่2ของปีนะคะเดือนกุมภาพันธ์หรือเดือนเฟบรูรีนะคะก็คนที่เขาไปทำเขาก็จะไปเขียนภาพที่ชายฝั่งนะคะที่มีความสวยงามก็จะมีทั้งชีวิตของสัตว์ธรรมชาติมีทั้งนกทั้งปลาทั้งพวกแมลงนะคะก็จะมีความสวยงามของจานอีกใบหนึ่งนะคะแล้วก็ด้านหลังก็เหมือนเดิมค่ะก็คือเป็นโลโก้ของเขานะคะส่วนจานใบนี้นะคะก็จะเป็นเดือนที่3ของปีก็คือเดือน March นะคะเดือนมีนาคมค่ะและอันนี้ก็จะเริ่มอากาศเริ่มจะอุ่นขึ้นมานิดนึงนะคะพวกflower พวกดอกไม้ก็เริ่มจะทยอยขึ้นมาที่เรามองเห็นนี่ก็คือดอกดัฟเฟอดิลนะคะก็สีเหลืองๆกำลังขึ้นมาสวยงามค่ะและเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่4แล้วนะคะสำหรับจานใบนี้นะคะก็จะมีความสวยงามของธรรมชาติบลูเบลส์ก็กำลังขึ้นมานะคะก็คือดอกไม้สีม่วงนะคะแล้วก็สัตว์ที่มองเห็นอยู่ในรูปนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวเม่นนะคะเม่นแคระนะคะตัวเม่นแคระตัวเล็กๆนะคะก็ตัวของเขาเวลาจับเขาจะงอกลุ่มเข้าไปเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบดเจอร์ที่ยายตุ๋ยเคยลงในวิดีโอยายตุ๋ยเนาะก็จะมีรูปนกรูป
ไข่นกด้วยนะคะก็คือฝีมือการวาดสุดยอดมากเลยค่ะสวยงามจริงๆจานใบนี้ก็จะเข้าเดือนที่5แล้วนะคะเดือนเมษแล้วค่ะพฤษภาคมนะคะอันนี้เขาจะไปวาดที่ชนบทนะคะเป็นภาพของชนบทและต้นไม้ต้นใหญ่ๆที่มองเห็นนี่ก็คือจะเป็นต้นโอ๊กนะคะต้นใหญ่มากแล้วก็มีความคมชัดในการวาดภาพนะคะมีทั้งน้องกระต่ายแล้วก็นกแล้วก็มีรูปบ้านแล้วก็มีวัวนะคะสวยงามค่ะจานใบนี้นะคะก็เข้าเดือนที่6แล้วนะคะเป็นมิดซัมเมอร์แล้วเดือนจูนนะคะก็จะมีความสวยงามช่วงนี้ก็คนเขาก็จะทำสวนทำไร่ทำนากันแล้วนะคะบ้านที่มองเห็นนะคะแบบนี้เขาจะเรียกว่าเป็นคอสติดเฮาส์นะคะจะเป็นคล้ายๆกับเอาฟางมามุงหลังคาประมาณนั้นนะคะช่วงนี้ดอกไม้ก็จะมีความสวยงามทั่วทุกที่แล้วนะคะและนี่ก็เข้าเดือนที่7เข้าไปแล้วนะคะแต่ก็ยังอยู่ในช่วงซัมเมอร์และแม่น้ำสายนี้นะคะก็จะเป็นแม่น้ำที่ใช้ในการเพาะปลูกนะคะก็จะมีทั้งสัตว์ทั้งเป็ดทั้งนกนะคะก็ออกหากินตามภาษาเป็ดเอ่ยนะคะเนี่ยก็การวาดภาพก็มีความละเอียดสวยงามอย่างที่เห็นนะคะเขาเก็บรายละเอียดได้ทุกมิติจริงๆค่ะคนที่วาดนะคะดูใกล้ๆเหมือนของจริงมากเลยพี่น้องดูสินกก็ให้อาหารลูกอันนี้ก็จะเป็นแม่น้ำที่ฟาร์มเมอร์หรือว่าพวกคนสวนเขาทำสวนทำไร่กันนะคะและจานใบนี้ก็เข้าเดือนที่8แล้วนะคะเดือนสิงหาคมค่ะเป็นเดือนที่มีความสวยงามอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือทุ่งข้าวบาเล่นี่จะมีสีเหลืองสีเหลืองทองสวยงามนะคะแล้วก็มีดอกป๊อปปี้สีแดงขึ้นแซมกันนะคะพวกนกแล้วก็แมลงต่างๆพวกหนูพวกอะไรก็จะออกหากินแล้วช่วงนี้มีเมล็ดพืชพันธุ์ที่กำลังแห้งนะคะก็ออกหากินกันสบายๆเลยค่ะสวยงามค่ะและนี่ก็เข้าเดือนที่10แล้วนะคะเดือนตุลาคมนะคะเดือนออกโทเบอร์เป็นเดือนที่มีสีสันสวยงามของใบไม้ที่เปลี่ยนสีนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่หลายๆคนที่ชอบเดินป่านะคะออกหาเห็ดหาอาหารป่านะคะช่วงนี้นี่จะมีเห็ดขึ้นนะคะใครที่ชอบออกเดินป่านะคะออกหาเห็ดก็เป็นช่วงที่กำลังดีเลยค่ะช่วงนี้แล้วพวกสัตว์ต่างๆก็จะไปหลบอยู่ใต้ต้นไม้นะคะคือช่วงหน้าหนาวนี่เขาจะหลบตัวแล้วค่ะแล้วก็จะออกมาอีกทีก็ช่วงอากาศอบอุ่นนะคะและนี่ก็คือจานใบที่11นะคะเดือน11ค่ะเดือนโนเวมเบอร์พฤศจิกายนนะคะก็คนที่เขาวาดเขาก็อธิบายเอาไว้นะคะบอกว่าม้าโพนี่นะคะเป็นม้าตัวเล็กๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นสัตว์ป่าที่เขาวิ่งลงมาจากภูเขานะคะก็จะมีพวกชาวสวนชาวไร่นี่เขาจะดักเอาไว้นะคะบางคนก็เอาไว้ตัว2ตัวเพื่อที่จะเอามาฝึกนะคะแล้วก็จะเอาขี่ขึ้นไปดูพวกสัตว์ของเขานะคะก็คือพวกแพะพวกแกะของเขาอะไรพวกนี้นะคะอยู่ตามภูเขาค่ะอันนี้ก็คือเป็นช่วงฤดูหนาวแล้วนะคะดูบรรยากาศค่ะและนี่ก็เป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะเดือน12เดือนเดซัมเบอร์นะคะเป็นช่วงที่มีอากาศหนาวมากเลยนะคะช่วงนี้คนที่เขาวาดภาพนะคะเขาก็อธิบายให้ฟังว่าที่ประเทศอังกฤษช่วงนี้ก็ทางเหนืออากาศก็จะติดลบ20กว่าเลยนะคะช่วงนี้เป็นพวกนกพวกสัตว์ก็จะออกหากินอาหารตามหิมะนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ลำบากสำหรับสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนะคะ
เป็นไงบ้างครับพี่น้องคะก็ชมศิลปะการวาดในจานไปเรียบร้อยนะคะครบตั้งแต่เดือนมกราคมไปยันเดือนธันวาคมก็อันนี้เป็นมรดกที่ยายตุ๋ยได้รับจากยายที่อยู่ในแฟลตเขาเขียนเอาไว้ให้ยายตุ๋ยกับพ่อใหญ่นะคะก็ของที่เป็นมรดกก็ไม่ได้มีอะไรมากนะพี่น้องก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับการทำสวนทั้งนั้นที่แกให้ยายตุ๋ยเนาะแล้วก็จะเป็นจานที่อยู่ในตู้อีก12ใบก็อย่างที่ยายตุ๋ยเอามาให้ชมค่ะพี่น้องคะก็สามารถที่จะได้เรียนรู้เนาะจากประเทศอังกฤษอันนี้คือเขาว่าจากเรื่องจริงเลยนะคะคือเขาจะไปทุกที่เลยนะคะที่เขาต้องการอยากจะเห็นภาพสวยๆในประเทศอังกฤษค่ะแล้วก็ในแต่ละช่วงเดือนตั้งแต่เดือนมกรายันถึงเดือนธันวาไปเลยนะคะพี่น้องคะก็สามารถที่จะได้เรียนรู้จากสภาพบรรยากาศสภาพธรรมชาติของประเทศอังกฤษไปนะคะก็สำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะยายตุ๋ยจะมีของเก่าๆที่จะเอามาให้ชมอีกนะคะพี่น้องก็ติดตามชมกันไปเรื่อยๆว่ายายตุ๋ยจะเอาอะไรมาให้ชมนะคะขอให้พี่น้องดูแลสุขภาพนะคะเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ